ผลงานเพลงครับก่อนที่สิจะเจอกับศิลปินท่านต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับนะครับกำลังใจนะครับที่ส่งมอบให้นะครับพวกเราทีมงานทุกท่านในวันนี้ขอบคุณสำหรับการซื้อบัตรซื้อตั๋วคำว่าเบิ้งขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากทุกพื้นที่ด้วยกันละกันครับขอบพระคุณอาจารย์นักดนตรีด้วยนะคะมาก่อนกับรุ่นกับแม่นักดนตรีนี่แหละเนาะใจหักของอายบอกช้ำย้อนไอ้คำนั้นทำสลายบ่งลมดับจมสูญหายเจ้ากับอายเลยบ่ได้ห่วงกันพ่ออยู่บ่น้องบ่ดีเป็นผู้ที่ทำลายความฝันเฮ็ดให้ฟ้าดินลงทันเกียดกันความหักของว่าคงเป็นบาปกรรมที่มันนำมาจำมาจองแม้นว่าได้พัดพลากน้องแต่ใจอายก็หักคือเก่าน้องบ่ลืมดอกอายจ้าที่ผ่านมาสัญญาเขาตั้งนานหักกันแสนสาวสองหาได้แยกทางเกิดมาชีวิตหนึ่งมัตตริตนเจ้าของแต่น้องเป็นยังได้ลองเพลงกับผักกับนั่งองค์ถือว่าเป็นนั่งไอ้ดิได้ลองเพลงกับนั่งองค์พรพี่น้องฟ้ายิ้มไหลมาได้นะพี่ดีด้าแล้วแต่งรูปเนี่ยคำไอ้คำน้องให้เจ้าไปครองไอ้บนสวรรค์ผาแดงผาแดงไอ้หักบ่ขอสลายแม่ตายจากตาไอ้คำไอ้คำลาหักเจ้าสัมปาแต่ต้องมาจากไอ้นี่เด้อล่ะเด้อถ่ายอยู่อ้ายยับตัวไอ้ที่จังแต่กี้เด้อมันตัวดอกไอ้ชาตินี้ที่หักต้องช้ำย้อนไอ้คำข้ากะฮอกดอกกะย้อนว่าในชาติก่อนกะรอกดอนทำให้ช้ำใจไปดีเด้ออวนไอ้สิขอขอกันชาติใหม่ชาติหน้าชาติใดผู้ชายในใจคืออายผ้าแดงบ่ว่าชาติหน้าชาติใดผู้หญิงในใจคือน้องไอ้ครับบ่เปลี่ยนใจแท้ตัวก็จังกูร้องเพลงก็ดีลาบเนี่ยตอนขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจครับพี่น้องฝากศิลปินตัวน้อยๆทั้งสองคนไปได้ออมความใจเลยเด้อพี่น้องเด้อไอ้คำน้องให้เจ้าไปครองไอ้บนสวรรค์ไอ้คำลาหากเจ้าสัมปาแต่ต้องมาจาบันไอ้ผาแดงไอ้อย่าได้สงสารสิท่าพอกันกับไอ้ทุกชาติไปสิท่าพอกันกับไอ้ทุกชาติมาอย่าหลงสนได้ผาแดงนะนี่ที่หักต้องช้ำย้อนอันคำข้าก็หอกดอกก็ย้อนมาในชาติก่อนก็หอกดอนทำให้ช้ำ
ไปดีเด้อน้องไอ้สิของพ่อกันชาติใหม่มาชาติหน้าลำโขงได้ผู้ชายในใจคืออายผ้าแดงมาว่าชาติหน้าชาติใดผู้หญิงในใจคือน้องไอ้คำว่าว่าพบหน้าพบได้ขอให้สองใจเขาได้ทานทานเพราะจะมันคุ้มเนาะสูงแล้วพี่น้องสูงแล้วสูงค่ะโอ้ยน้องคนบ้าเอานี่คือน้องแฮกพิษณุกรครับหอมด้วยน้องผิวพรประภาบอกคาเสิร์ตกับพี่น้องแฟนๆในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านคิดเขเข้ามาเป็นโคนขาแท็กซี่จากดอยเอ็ดเฮ็ดนาใดเอาไปใส่แต่นีตัดสินใจกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ล้านลาบหลายปีเป็นจังใดพี่โศกหมานบ่นอนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านโชคให้มาให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องน้องตั๊กแตนเข้ามาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาซื้อรักก็ได้เฝ้าจ่าจังใดโอสาเอาก่อนเด้อนะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขกันละกันครับน้องแฮกพิษณุกรและก็น้องดิววรมาสมสุขครับอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาที่อุดหนุนบัตรคอนเสิร์ตเข้ามารับชมด้วยละกันครับบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบอกให้กันเสมอเด้อคนบ้านโศกให้มันให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องคนบ้านคนบ้านเดียวกันคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันเป็นคนบ้านเดียวกันเนี่ยหรอคนบ้านเฮาคนบ้านเดียวกันมองตาก็รู้ใจนะครับไปกันต่อค่ะหมอลำอินดี้ขอเสียงหมอลำแน่เลยเบิร์ดนี่ละหมอลำเนี่ยผู้แก้มลำทำฟังลำเป็นบ่หนอลาอีสานบ้านนาเจ้าฟังเต้นบ่หนอเสียงแคนเสียงพินฟังแล้วยินอยู่บ่ฟังเป็นบ่นอในยุคสมัยนี้
จ้าลืมรสชาติบรรยากาศบ้านนาลืมควายบักตูลืมผักอีตูอยู่เถียงนาอาญาณแก้วตาปล่อยตัวปล่อยใจไปตามเสียงประมือคือเสียงสนั่นสิ่งสำคัญที่กำลังแรงเชียร์และใจขอบคุณสำหรับเสียง